กับผมอดิศรเพียงเกตครับสื่อต่างๆไม่ว่าหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือว่าทางโซเชียลทุกช่องกับให้ความสำคัญกรณีของคุณประลินนะครับของคุณประลินพานิชพักแก้งข้อกล่าวหาไปพบตำรวจเรื่องข่มขืนเรื่องอนาจารในพรรคประชาธิปัตย์ก็ซัดกันเละในลายกลุ่มครับบอกว่าจะขับจุลินหรือเปล่ามีชู้ใครมีกิ๊กยังไงกันโอ้ครับผมก็ไม่อยากพูดหรอกครับมันเป็นเสนียดจันไรปากจริงๆแต่ว่ามันเป็นข่าวสาธารณะมันเป็นบุคคลสาธารณะมันเป็นเรื่องสาธารณะในฐานะที่เป็นโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็อยากให้ทำให้สนามการเมืองไม่ว่าฝ่ายใดพรรคการเมืองใดสะอาดนะครับเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงครับก็ต้องเป็นอุทาหรณ์สอนใจแน่นอนกระบวนการยุติธรรมต้องเดินหน้าไปอย่างแน่นอนอย่างรวดเร็วนะครับคดีอย่างนี้มันไม่มีพยานอะไรจะต้องสืบสลับซับซ้อนอะไรมากมายมีผู้เสียหายเยอะหรือเกินครับคุณปรินทร์มีผลกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทมของดร.เอหลานอันเบิร์ตไอสไตน์คนเดียวของประเทศไทยมีผลกระทบต่อสกพรรคประชาธิปัตย์มีผลกระทบต่ออนาคตในการเลือกตั้งทั่วไปของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะสูญพันธุ์หรือว่าจะงอกเงย1 2 3 4คนในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนผมไม่ได้มาซ้ำเติมนะครับแต่ผมพูดเรื่องด้านจริยธรรมให้คนทั่วไปได้เข้าใจผมเขียนกลอนสั้นๆครับพระแม่ธรณีบีบน้ำกามพระแม่ธรณีบีบน้ำกามจริยธรรมต่ำซามหยามเหยียดสีล่วงละเมิดทางเพศกุลสตรีสร้างวิถีอัปรีให้การเมืองพระแม่ธรณีบีบน้ำกามพระแม่ธรณีบีบน้ำกามจริยธรรมต่ำซามหยามเหยียดสีล่วงละเมิดทางเพศกุลสตรีสร้างวิถีอัปรีให้การเมืองไปที่ชอบที่ชอบนะครับผมไม่อยากโชว์รูปในโซเชียลครับก็ทำรูปโอ้โหต่างๆมันน่าเกลียดจริงๆพรรคการเมืองพรรคนี้ผมว่าสูญพันธุ์อย่างแน่นอนในอนาคตไม่ว่าทางใดมองหาทางสว่างไม่มีเลยครับมีแต่เรื่องเลวร้ายใต้สะดือกันทั้งนั้นผมก็ไม่อยากซ้ำเติมนะครับสวัสดีครับ